วัสดีครับเพื่อนๆผมกู๊ดช่องเล่าย้อนเวลานะครับวันนี้นะครับเราจะไปชมไม้ด่างที่จตุจักรกันอีกแล้วนะครับช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับปี2565ก็จะมีไม้ด่างสวยๆกันกี่ชนิดและราคาอัปเดตไปประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปชมครับจันบุษราคำด่างนะครับ15,000บาทนะครับด่างเสถียรทุกใบเลยนะครับสวยทุกใบครับนี่ราคาลงมาเยอะแล้วนะครับจากเมื่อก่อนนี้หลายหมื่นบาทมากนะครับโดยเฉพาะความด่างที่เสถียรขนาดนี้ก็ไม่ต้องลุ้นเหนื่อยนะครับค่อนข้างที่จะด่าง90%เลยนะครับอันนี้บอนกระดาษก้านนำด่างนะครับสวยมากนะครับลักษณะจะคล้ายๆบอนเหมือนบอนกระดาษนะครับแต่ก้านเขานะครับจะเป็นสีดำแดงนะครับครับก็เลยว่าเขาเรียกกันบอนกระดาษนำด่างนะครับหกพันบาทนะครับนี่นะครับพลูนะครับมีขนาดตั้งแต่100บาทนะครับถึง200บาทนะครับนะครับต้นนี้สวยมากนะครับที่เขาเอาไปกินกับเมี่ยงคำอะครับแต่ว่าคงไม่อยากทานนะครับอยากเก็บเอาไว้สวยๆแบบนี้นะครับนะครับสวยมากเลยครับต้นนี้อีพีนะครับอีพีด่างนะครับฟอร์ม5ใบนะครับ500บาทตกใบละ100บาทเองนะครับความสวยเนี่ยหายห่วงเลยนะครับด่างเสถียรทุกใบครับราคาดีมากนะครับต้นนี้สวยด้วยตั้งแม่ได้ด้วยนะครับดูลักษณะนะครับใบที่เขาแตกฉลุสวยมากครับด่างลายสวยเลยนะครับทุกใบเลยครับโคนก็ด่างนะครับโคนก็ด่างนะครับด่างมาจนถึงใบยอดเลยครับนี่คือใบยอดครับ500บาทนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาทางประตู2นะครับเข้ามานะครับเจอร้านไม้ด่างนะครับร้านที่3นะครับสอบถามได้เลยนะครับ